ในทางพระพุทธศาสนาได้เรียกไสยศาสตร์ว่าเดรัจฉานวิชาซึ่งเป็นคำกล่าวดูถูกของพระพุทธเจ้าเพราะไม่ใช่ทางหลุดพ้นจากความทุกข์และยังเป็นที่ขวางกั้นทางไปสู่พระนิพพานแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้มีความสุขได้แต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์อยู่ดีและอีกอย่างยังนำมาซึ่งความหายนะมีความอันตรายถึงแก่ชีวิตต่อผู้อื่นและตนเองได้ซึ่งในวันนี้เราก็จะมาจัด5อันดับสุดยอดไสยศาสตร์อันน่าสะพรึงกลัวแต่ก่อนที่จะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับ5อันดับวิชาทางไสยศาสตร์อันน่าสะพรึงกลัวเริ่มจากอันดับที่1ของเขมรเป็นที่เลื่องลือและขึ้นชื่อมากที่สุดในความน่ากลัวของคุณไสใครที่เคยดูหนังเรื่องลองของหรือหนังที่เกี่ยวกับคนเล่นของอาจมีบางฉากที่เราคุ้นกันดีอย่างการเสกหนังควายเข้าท้องเสกต่อแตนเสกควายธนูเสกเส้นผมและใบมีดและสารพัดสิ่งที่จะเสกคนเล่นของเขมรนั้นมักจะเอาให้ถึงตายหรือไม่ก็ให้พิการใครที่โดนของเขมรจะโชคร้ายหน่อยเพราะใช้เวลาในการรักษาที่ยากพอสมควรสิ่งที่คนเล่นของเขมรสามารถนำไปทำของได้ก็คือสิ่งของตามร่างกายของเราเช่นเส้นผมเล็บมือเสื้อผ้าภาพถ่ายวันเดือนปีเกิดของเราและอีกหลายอย่างที่สามารถเอาไปทำคุณไสยได้ง่ายของเขมรที่ได้ยินบ่อยๆคือพรายน้ำมันพรายกุมารทองผีวัวควายธนูอันดับที่2ไสยศาสตร์จากแดนเหนือรู้สึกไม่ค่อยคุ้นหูแต่ความน่ากลัวจัดอยู่ในอันดับที่2เลยทีเดียวเป็นไสยศาสตร์ที่มาจากชาวเขาทางภาคเหนือของคลังที่ถูกทำขึ้นจากฝีมือหมอผีของชนเผ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาวกะเหรี่ยงแม้วอาคาเย้าหากพูดถึงวิชาที่ขึ้นชื่อทุกคนต้องเคยได้ยินอย่างแน่นอนมันคือยาสั่งที่ถูกผสมมากับอาหารหรือเครื่องดื่มหากใครกินเข้าไปแล้วก็บอกลาโลกได้เลยเล่นถึงตายเลยทีเดียวแม้แต่พระหรือคนที่เล่นของที่มีวิชาที่ไม่แก่กล้าพอก็ต้องจบชีวิตไปเช่นกันอันดับที่3ไสยเวทฝั่งตะวันตกเป็นศาสตร์จากฝั่งตะวันตกและเอเชียตะวันตกไสยศาสตร์จากกลุ่มนี้จะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์ไม่ดูเป็นความเชื่อแบบสุดโต่งไปซะทีเดียวเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติก็มักจะนำเอาวิทยาศาสตร์มาหาทางอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นไสยศาสตร์จากตะวันตกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสาปเป็นคำสาปที่เจ็บปวดเหมือนโดนของแหลมคมทิ่มจะคุ้นหูคุ้นตาหน่อยถ้าเอ่ยถึงตุ๊กตาวูดูที่ใช้ประกอบพิธีกรรมเอาเข็มมาจิ้มตามร่างกายของตุ๊กตาคนที่ตกเป็นเหยื่อก็จะรู้สึกเจ็บจี๊ดแบบโดนของแหลมทิ่มอาจฟังดูไม่ค่อยน่ากลัวแต่ก็มีระดับความรุนแรงเหมือนกันอันดับที่4มุสลิมอิสลามแม้ตามหลักศาสนาของอิสลามจะมีข้อห้ามในการแตะต้องเรื่องของไสยศาสตร์แต่ก็มีคนบางกลุ่มบางพวกที่ไม่เชื่อฟังคำสอนอยู่ดีการทำไสยศาสตร์ของอิสลามจะเรียกว่ายินอาการของผู้ที่ถูกยินสิงร่างจะถูกข่มขวัญและจิตใจเป็นการข่มขี่ทางจิตวิทยามองเห็นยินภาพหลอนหรือสัตว์ประหลาดได้ยินเสียงสร้างความปั่นป่วนภายในจิตใจโดยการนำจุดอ่อนหรือข้อเสียของผู้ที่ถูกยินสิงมาพูดกรอกหูยุแย่และนำไปสู่การกระทำที่ศาสนาห้ามอันดับที่5สยามประเทศอันดับสุดท้ายคือประเทศไทยคุณไสของไทยนั้นเป็นวิชาที่อ่อนที่สุดจาก4อันดับที่กล่าวมาที่บอกว่าอ่อนที่สุดเพราะจริงๆแล้ววิชาอาคมของไทยจะเน้นเรื่องของการป้องกันตัวและรักษามากกว่าการเล่นของทำร้ายคนอื่นอีกทั้งยังไปหยิบยืมวิชาจากประเทศอื่นมาใช้ซะมากกว่าสมัยก่อนนั้นเล่นคุณไสหรือวิชาอาคมไว้เพื่อการสู้รบการสักยันต์ป้องกันมีดดาบปืนยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าแต่หากเทียบกับของเขมรแล้วก็ยากที่จะต่อกรเพ
พราะอ่อนวิชากว่าเขาเยอะจึงต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบายในการสู้รบมากกว่าเหนื่อยหน่อยแต่ชัวร์ขึ้นในสมัยก่อนนั้นพระสงฆ์เองก็พอมีวิชาอาคมจากฝั่งเขมรอยู่บ้างมีการนำมาปรับใช้กลายเป็นรอยยันที่สักตามร่างกายเห็นได้ตามเรือนร่างของคนสมัยก่อนนั่นแหละพุทธคุณจะเน้นการส่งเสริมการป้องกันจากคุณไสและอื่นๆทั้งปวงจาก5วิชาทางไสยศาสตร์ที่กล่าวมาเรียกได้ว่าขึ้นชื่อเรื่องความคลั่งความน่ากลัวสุดๆแล้วและใช่ว่าใครก็ได้ที่จะสามารถเรียนวิชาอาคมเหล่านี้ได้ตามที่ใจต้องการหากไม่มีครูบาอาจารย์ที่แก่กล้าคอยดูแลจิตใจไม่เข้มแข็งพอหรือเรียนรู้ไม่มากพอศาสตร์มืดมนต์ดำของชั่วอวิชชาต่างๆมันก็จะย้อนกลับเข้าสู่ตัวเองทีนี้ถ้าถามถึงวิธีแก้วิธีป้องกันซึ่งอาจจะป้องกันได้บางส่วนก็ต้องตอบเลยว่าเบี้ยแก้และอัมพันพวกคุณไสชาวเขมรจะพกติดตัวทุกคนนั่นคือเบี้ยแก้และอัมพันเพราะมันสามารถแก้และกันคุณไสทุกชนิดได้อย่างน้อยก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเบี้ยแก้ที่แรงๆเด็ดๆจริงๆก็จะแก้และกันได้เด็ดทุกวิชาบางคนมาที่ตำหนักถ้าพกเบี้ยแก้ติดตัวมาด้วยถ้าเดินเข้ามาตำหนักหรือสถานที่อาคมล้อมรอบอาคมก็จะเสื่อมหรืออ่อนลงเลยถ้าแรงจริงๆก็ข่มวิชากันเลยทีเดียวดังนั้นพวกเล่นของเล่นวิชาหรือคนปกติคนธรรมดาจึงควรมีเบี้ยแก้อย่างน้อยคนละหนึ่งอันติดตัวแต่ถ้าเป็นอัมพันต้องเป็นของแท้เท่านั้นถึงจะใช้งานได้จริงแก้กันคุณใส่ได้จริงเบี้ยแก้ถือเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของคลังที่ใช้กันและแก้พลังอำนาจที่ไม่ดีโดยตรงอาทิเช่นคุณไสมนต์ดำลมเพลมพัดการกระทำย่ำยีทางไสยศาสตร์ต่างๆรวมถึงป้องกันอำนาจจากพูดผีปีศาจยาพิษยาสั่งและสิ่งอัปมงคลอื่นๆรวมทั้งสามารถการแก้ไขและบรรเทาโรคภัยต่างๆได้ถ้าไม่เกินกรรมหามาพกติดตัวไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะวิชาเขมรเป็นวิชาที่ติดอันดับหนึ่งของโลกบางวิชาถึงจะทำดีแทบตายถ้าไม่รู้ทางแก้ไขก็แก้ไม่ได้บางคนชอบดูดวงคนอื่นแต่ถ้าวันใดกรรมเข้าแทรกเผลอไปดูดวงคนที่โดนของเขมรแท้ๆมาจริงๆคนที่ดูก็จะได้รับของนั้นเข้าตัวครึ่งหนึ่งเช่นกันบางคนไม่มีของดีคุ้มกันถึงจะแก้ตรงจุดก็แก้ของเขมรไม่ได้พวกยาสั่งยาผีแก้ไม่ได้เพราะของพวกนี้คนทำเท่านั้นจะแก้ได้ทุกคนก็ควรมีของดีไว้กันแก้จะดีที่สุดดังนั้นครูบาอาจารย์หลายท่านจึงเตือนศิษย์ทั้งหลายว่าอย่าดูถูกว่าของดำวิชาคุณไสไม่มีจริงเพราะส่วนมากคนพวกนี้ของจะเข้าตัวง่ายที่สุดสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ